สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะเล่นเกมคำถามกวนตีนกวนชีนคือชื่อมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าพี่อีฟใช้คำหยาบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะชื่อเกมว่าคำถามกวนตีนข้อแรกนะคะ มีทั้งหมด10ข้อแล้วกันนะแค่10ข้อตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอโชว์ภาพหน่อยค่ะนี่คือหลานๆวาดให้นะคะภาพพี่ทีมคือหนูวาดแล้วภาพพี่อีฟคือหนูวาดโอ้โหแต่หน้าคล้ายคลึงกันเลยนะวาดแล้วดูเหมือนว่าตัวจริงน่าจะสวยมากจริงๆค่ะวาดได้ขนาดเนี้ยคำถามนะคะพี่มีรางวัลให้ปกติเนี่ยจะให้กินมะนมมะนาวนะแต่บังเอิญว่าพี่มีเศษเหรียญอยู่มันหนักกระปุกอ่ะพี่ก็เลยว่าให้คำถามละ10บาทละกันเป็นแบบกิจกรรมช่วงกักตัวละกันนะคะทายถูกรับไปเลย10บาทเย้ลิฟต์อยู่ชั้นที่30บรรทุกคนได้15คนแต่มีคนเข้าไปถึง20คนลิฟต์ตกทันทีถามว่าทำไมไม่มีคนบาดเจ็บทวนคำถามนะลิฟต์เนี่ยอยู่ชั้นที่30บรรทุกคนได้15คนแต่มีคนเข้าไปถึง20คนแน่ทันใดนั้นน่ะลิฟต์ก็ตกทันทีถามว่าทำไมไม่มีคนบาดเจ็บพี่ยังไม่รู้เลยมันยากมากเลยอยู่ชั้น30ใช่บรรทุกได้15คนใช่เข้าไป20คนแล้วก็ทันใดนั้นลิฟต์ก็ตกทันทีถามว่าทำไมไม่มีคนเจ็บพี่ทีมรู้แล้วหรออ่ะพี่ทีมตอบแล้วเป็นความฝันตอบนะคำตอบคือเพราะตายกันหมดเอ้าหนูจะตอบว่าอะไรปะหนูจะตอบว่าอะไรปะเพราะลิฟต์ตกคนไม่ได้ตกต่อไปนะคะข้อแรกไม่มีใครตอบถูกใช่ไหมใช่10บาทเราจะสมทบทุนไปเรื่อยๆโอ้ยบิดให้หมดเลยแล้วก็สุดท้ายก็ชนะใหม่ข้อต่อไปนะคะต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นบ้าอะไรออกลูกเป็นแมวต้นอะไรออกลูกเป็นแมวตอบค่ะใครตอบได้ก็ยกเลยน้องเค้กตอบน้องเค้กเคยเล่นแน่เลยเนี่ยเอาแล้วน้องเค้กได้เหมือนเคยเล่นต้นนี้มันมีชีวิตจริงไหมต้นอะไรออกลูกเป็นแมวเฮ้ยไม่เค้กตอบยาวจังต้นอะไรออกลูกเป็นแมวใช่ไหมใช่อ๋อต้นนั้นไม่มีอยู่จริงต้นแมวบ้าต้นแมวต้นหมาน้องกีตาร์ต้นนั้นมีแมวอยู่ต้นนั้นมีแมวอยู่โอเคอยู่ข้างบนใช่ไหมต้นตระกูลแมวไงต้นตระกูลของแมวไงออกมาเป็นแมวถ้าตอบต้นมะเหมี่ยวครับแรกอะพระชอบโทรศัพท์วันไหนฮะพระชอบโทรศัพท์วันไหนก็เขาบอกอยู่คำถามกวนตีนโทรศัพท์วันโอ้ไปถามที่วัดไหมน้องเค้กถึงกับเอาเท้าขึ้นอากาศหน้าผากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฉลยค่ะไม่ได้ตอบไหมไม่มีใครตอบพี่ทีวันพระทีมบอกวันพระวันพุธพุทโธพุทโธว้าวที่ว่าแล้วออกจากเกมต่อไปตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ที่40บาทแล้วนะโอ้ยมันกลัวน่ะตอบไม่ได้เนาะมีลิงอยู่ตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้จะทำอย่างไรให้ลิงลงมาขยับสิเขียนเลยเขียนเลยมีลิงอยู่ตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้มีลิงตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้จะทำอย่างไรให้ลิงลงมาอ่ะเพื่อนๆทางบ้านตอบตอบแบบเราต้องตอบแบบกวนๆเพราะว่าเป็นคำถามกวนคำถามข้อนี้บอกว่าคำถามกวนตีนกวนทีนนะคะไม่ตวนตีนกวนทีนตอบโคตรกวนเลยดูดิน้องๆทางบ้านเล่นพร้อมกับน้องเพลงน้องกีตาร์แล้วก็พี่ทีมมี่ได้เลยพร้อมไหมพร้อมแล้วก็ตอบยาวอ่านเดี๋ยวเขาดอกน้องเพลงถูกไม่ตอบอ่ะกีตาร์ไม่ตอบตัดต้นไม้ตัดต้นไม้สองคนตอบพร้อมกันห้าเฉลยถ้าถูกก็แบ่งครึ่งนะเอาสลายอีออกก็เป็นลงสิคะก็ตัดสลายอีออกก็จะกลายเป็นลงเราออกจากเกมค่ะเงินรางวัลของเรามี50บาทโอ้ยังไม่ได้เลยมารีเป็นนักเรียนมารีไปโรงเรียนมารีเป็นอะไรเป็นหมา
มารีเป็นนักเรียนมารีไปโรงเรียนมารีเป็นอะไรตอบละเธอไม่จิมน้องกีตาร์ตอบละกีตาร์หุยกีตาร์เล่นเว้ยเงินรางวัล50บาทแล้วนะตอนเนี้ยมารีมารีเป็นอะไรนะมารีเป็นนักเรียนมารีไปโรงเรียนมารีเป็นอะไรน้องๆทางบ้านบอกว่ามันงึดมากเลยพี่อีฟมันงึดมากเลยจนยากมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเฉลยเป็นคนเป็นนักเรียนมารีสเปียดีสบายดีมารีเป็นประธานของประโยคโอ้ยแล้วอะไรเป็นสปายาดีสบายดีแม่มันจะบอกว่าแบบมารีไม่สบายอะไรเงี้ยอ๋อ60บาทนะคะไม่เราต้องคิดให้มันแบบอะไรเอ่ยเว่อร์แบบบานหลุดลอกอ่ะเมื่อเจอแดดหุบเมื่อเจอลมฮะฮะอะไรเอ่ยบานเมื่อเจอแดดหุบเมื่อเจอลมออกแล้วเฮ้ยกีตาร์คิดออกกีตาร์คิดออกเลยได้ไหมอ่ะโอ้ยกีตาร์บอกถ้ามั่นใจก็เฉลยเลยถ้ากีตาร์เฉลยเออก็โอเคใช่กีตาร์วะเอามาแล้วมาเปิดเลยแต่ไม่ใช่ก็ได้นะมันกวนอ่ะมันกวนขนาดนั้นอ่ะสองสามเฉลยล่มล่มไม่น่าจะใช่คำตอบคือเงินรางวัล60บาทล่มค่ะเย้จริงเหรอถูกสองคนแบ่งไปคนละสามเฮ้ยคิดไม่ถึงอ่ะแต่ก็คิดถึงเพราะหมออ้าใช่ไหมแล้วคิดเป็นดอกไม้ก็คิดว่าทำทานตะวันคิดว่าดอกง่ายแต่ดอกสายทุกคนได้ไปคนละ30บาทพอจะง่ายก็ง่ายพอจะยากก็ยากเงินรางวัลสตาร์ทที่10บาทเหมือนเดิมกาอะไรสีน้ำเงินฉันรู้แล้วอ้าวทุกคนรู้ทำไมหนูไม่รู้วะ10บาทคนละ10บาทเอ้ยฉันเขียนไม่ถูกแน่เลยอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอแก้ตัวนิดนึงนะไอ้60บาทเมื่อกี้ได้คนละ60บาทนะคะก็กีตาร์60บาทโอเค60บาทเราบอกก็แบ่งกันนี่ไม่เผอิญว่าเราแหมมันน้อยไปแล้วก็ให้พอประมาณโอ้ยทำไมทำไม่ตอบอ่ะถ้าเกินรางวัล10บาทแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบ่งกัน3คนก็3บาทการสีน้ำเงินเฉลยหนูได้ตอบหนูได้ตอบตอบนะอุ๊ยกษัตริย์ไม่ได้การน้ำร้อนอ่ะไม่ตอบหนูไม่ได้ตอบโดเรมอนนี่เคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะอันนี้พี่ขออนุญาตเตือนๆนิดนึงนะคะหนูเคยเล่นตอนเด็กๆเพราะอะไรก็คิดว่าแบบเป็นชงชาติเนี่ยเป็นเด็กที่แบบน่าดีมากหนูเล่นหนูเล่นกับเพื่อนอยู่รถอะไรเอ่ยมี30วันคำถามคุณทีนข้อที่8รถอะไรเอ่ยมี30วันเยอะเงินรางวัล20บาทค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฉลยตอบไหมเดี๋ยวๆๆๆเอ้ยมันจะใช่เหรอเฉลยยังอ่ะเก็บกระดาษเฉลยแล้วทุกคนน้องต้องตอบรถทุกรถอะไรของเค้กมันก็รถทุกรถมี30วันหมดอ่ะรถยนต์เพราะลงท้ายด้วยยนต์จึงมี30วันหรือคุณคิดว่ายังไงฮะอะไรว่าคนเกียรตินี้ทิ้งมาไหมเอาไปถามกับผู้และข้อที่9ข้อต่อไปว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกเค้กเหมือนจะมั่นใจในเงิน30บาทนี้มากว่าเค้กน่าจะเป็นผู้ชนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฉลยค่ะถ้าจะบ้าถ้าจะบ้าถูกต้องค่ะแต่เราเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วพวกนี้กินไม่ได้หรอกสรุปเงินรางวัลแป๊บนึงก่อนที่จะถึงข้อสุดท้ายเค้ก90บาทกีตาร์60บาทและพี่ทีมกินไข่ค่ะเฮ้ยข้อสุดท้ายนะคะประเทศอะไรไม่มีรังแครังแคใช่พูดอะไรไปเนี่ยประเทศอะไรไม่มีรังแคเอาประเทศนี้สักคนสับผมบ่อยไหมหรือว่าประเทศมีอย่างนี้มะไม่แต่ว่าประเทศอะไรไม่มีรังแคน้องๆทั้งบ้านใครตอบก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าใครรู้บ้าง
ประเทศอะไรไม่มีรังแคอุ้ยนี่ไม่รู้ประเทศมันเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฉลยเฉลยแล้วค่ะทุกคนตอบค่ะตอบไหมไม่ตอบกิเค้กตอบมาไม่ตอบแต่หนูเฉลยคือสเปนสเปนเพราะสะเป็นฮ่าตอนแรกถึงบอกอะไรปะประเทศลังกาเขาไม่เรียกว่าประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีลังแกนต้องขึ้นลังคาอ๋อต้องขึ้นลังคาใช่อ๋อมีตีลังคาอะไรเงี้ยใช่ใช่ตีลังคาอ๋อสรุปนะคะแชมป์ในวันนี้คือน้องเพคค่ะไม่น่าเชื่อว่าคำถามคุณตีจะมีแชมป์ด้วยแชมป์ในวันนี้ก็ขอยกให้เป็นน้องเพคนะคะก็ได้เงินรางวัลไปทั้งหมด90บาทโอ้โหก็วันนี้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ